สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไงดีอ่ะได้หมดแหละชื่อวินนะครับพีระเมศพีระบวรสุขนะครับผมได้รับบทเป็นเจนนะครับในซีรีส์ค่อยๆรักนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะก็จะพามาทำความรู้จักกับผมมากขึ้นนะครับว่า15 facts about me นะครับหรือว่า15บางอย่างที่คนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ไม่เคยได้บอกใครมาก่อนนะครับจากที่ทางบ้านนะครับส่งเข้ามานะครับหลายๆข้อความนะครับเราก็มานั่งดูกันนะครับก็ได้มาทั้งหมด15อย่างนะครับที่จะมาตอบวันนี้นั่นเองอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของอาหารนั่นเองผมนะครับเป็นคนที่อยู่ง่ายครับกินง่ายกินได้ทุกอย่างเลยแต่จะมีสิ่งหนึ่งครับที่วินเนี่ยไม่ค่อยกินแล้วก็ขอผ่านดีกว่านะครับถ้าเป็นไปได้นั่นก็คือสับปะรดนั่นเองสับปะรดเป็นอะไรที่แบบว่าวินเนี่ยมีความหลังกับมันครับครั้งแรกที่ผมไปกินสับปะรดเนี่ยคือตอนที่เป็นเด็กมากๆผมว่าแม่ครับอันนี้อะไรครับอยากกินจังเลยแม่บอกโอ้มันคือสับปะรดไงลูกสิ่งที่ผมได้กินเข้าไปนะครับเป็นสับปะรดที่แม่งขอโทษครับโคตรเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจนลิ้นขาวแบบวงเลยอ่ะมันทำให้ผมรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพผมแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยสับปะรดเนี่ยขอเปล่าสัตว์ที่กลัวมากที่สุดเนี่ยน่าจะมีหลายๆคนนะครับที่กลัวเหมือนกันก็คือแมงมุมนั่นเองครับ I need to create กลัวแมงมุมขนาดแบบเหมือนเป็นโฟเบียเลยอ่ะคือหมายความว่าเวลาเจอแล้วเราจะแบบหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกเรากลัวมากๆแบบเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าเมื่อตอนเด็กนะครับวินเคยเข้าไปในห้องเก็บของและทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าห้องเก็บของนั้นก็จะมีของต่างๆนานาแล้วก็ไปคุยของเล่นมาเล่นใช่ไหมฮะเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันคันๆตรงคอจังเลยอ่ะแล้วก็เอามือปัดๆระหว่างที่เอามือปัดครับผมก็ได้สัมผัสถึงก้านขาของแมงมุมเป็นแมงมุมที่บางๆและตัวใหญ่ๆฮะแล้วก็ขาเยอะๆเรียบร้อยครับไหลเต็มตัวเข้าเสื้อเข้าอะไรตุ๊กตาแมงมุมเหรอครับก็ไม่ค่อยได้ครับพยายามอย่าให้มันมีขาเยอะแล้วแบบลักษณะเป็นแมงมุมแบบมันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้ถ้าใครคิดจะแกล้งผมโดยการโยนแมงมุมใส่ผมเนี่ยขอร้องนะครับยอมโยนสับปะรดดีกว่าสัตว์ที่ผมชอบมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือน้องแมวเหมียวนั่นเองครับผมเป็นคนรักแมวมากผมเล่นได้กับแมวทุกประเภทเลยครับแม้แต่กระทั่งแบบยอมไปจับมันแล้วมันก็ขวดแล้วผมต้องไปฉีดยาผมก็ยอมครับเคยได้ยินไหมครับว่าร่างกายแบบบางครั้งก็วันนี้ต้องการแมวจังเลยก็เลยวิ่งไล่หาแมวจรจัดมันรูปๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจได้บ้างชอบกอดสัตว์เป็นความเชื่อที่มันแปลกมากๆของผมเองนะตอนนี้เนี่ยบางทีผมก็แก้ไม่ค่อยหายนะครับก็คือความเชื่อที่ว่าการถ่ายรูปโพลารอยด์เนี่ยจะทำให้ติดวิญญาณเราไป ทุกวันนี้ผมยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่าไปจับผิดมันหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่ผมไปถ่ายรูปโพลารอยด์กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเช่นแบบทะเลาะกับเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าจริงๆอ่ะรูปโพลารอยด์พวกเนี้ยมันกินวิญญาณเราเข้าไปกันแน่เป็นไปได้ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากินวิญญาณเราทะเลาะกับเพื่อนมันเหมือนแบบเราสูญเสียดุลพลังงานอะไรอย่างงี้ไปไงผมก็ไม่รู้ว่ามันก็คงเป็นความเชื่อแปลกๆแหละยังไงก็ถ้าสมมติใครจะมาถ่ายรูปโพลารอยด์กับผมก็เอาอะไรมาแลกด้วยนะครับเพราะกินวิญญาณล้อเล่นนะครับผมเป็นคนชอบของเล่นแต่ผมมาเป็นคนที่สมัยก่อนเด็กๆอ่ะผมชอบกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยแหละพอโตขึ้นอ่ะผมกลับกลายเป็นคนชอบตุ๊กตาแปลกไหมตุ๊กตาที่แบบว่าขนนุ่มๆฟูๆแบบฟลัฟฟี่อะไรเงี้ยแบบถึงแม้จะเป็นคนที่แพ้ฝุ่นนะครับยังไงก็คือก็ยังชอบตุ๊กตาอยู่ดีหนังซีรีส์เกาหลีที่ผมชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่งเอาจริงๆคือชอบมากที่สุดในชีวิตเลยละกันมันชื่อเรื่องชื่อว่า Crash Landing on You นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับนางเอกก็ไปบินไม่ใช่ไปเล่นแบบเหมือนพาราเซลลิงหรืออะไรอ่ะไปตกที่เกาหลีเหนือแล้วก็ไปเจอกับพระเอกก็คือนางเอกเนี่ยในเรื่องชื่อว่ายุนเซรีผมชอบมากชอบนางเอกสุดๆเลยยุนเซรีสลังเฮเป็นคนที่ดูซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วไม่ค่อยร้องไห้นะแต่อันเนี้ยร้องแม่งตั้งแต่ตอนแรกจนตอนสุดท้ายเป็นซีรีส์ที่เสียน้ำตาให้เยอะมากที่สุดแหละถ้าใครยังไม่ไปดูนะครับรบกวนก็ไปดูด้วยนะครับก็อย่าลืมดูค่อยๆรักด้วยนะครับแอบไทยอิน
การพูดนิสัยส่วนตัวนะครับผมอ่ะเป็นคนที่ติดพูดในเรื่องของแบบอะคาเดมิกมากๆก็คือแบบติดพูดแบบเหมือนวิชาการอ่ะเมื่อสมัยก่อนไม่เป็นคนที่ไร้สาระไปวันๆแหละแต่ทีเนี้ยพอเราไปเรียนในคณะหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราเหมือนว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการพูดด้วยอะไรด้วยอะไรหลายๆอย่างและนิสัยส่วนตัวของผมจะเป็นนิสัยที่แบบว่าแอบเป็นแบบพวก perfectionist นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือชอบความแบบเป๊ะนิดนึงหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยถ้าสมมติสังเกตนะครับผมก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยครับก็จะต่างกับเซนนะครับเซนก็จะแบบคนละขั้วครับผมนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องการเรียนของผมนะครับผมเป็นคนที่เรียนมาทุกศาสตร์แล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเรียนวิศวะเรียนคณะแพทย์มาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมแบบพูดจาประมาณนี้ฮะพูดจาแบบค่อนข้างติดแบบวิชาการอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะคณะแพทย์ที่ผมไปเรียนเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตเวชศาสตร์ผมเรียนมาในสายของสุขภาพจิตเลยเป็นคนที่สุขภาพจิตดีนะครับถ้าใครที่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็มาอยู่ใกล้ๆกันมารับพลังบวกกันนะครับผมต่อไปนะครับนิสัยแปลกๆนะครับผมมีนิสัยแปลกๆไหมจริงๆก็มีนะครับนิสัยแปลกๆของผมเนี่ยก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือ perfectionist ใช่ไหมแล้วผมอ่ะเป็นคนที่เวลาจะซื้อของอะไรอ่ะผมไปสุดมากอันนี้คือแปลกไม่รู้ว่าแปลกสำหรับคนอื่นไหมนะแต่ว่าสำหรับเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมมองว่าไอเนี่ยคือแปลกคือทุกอย่างมึงจะคิดเยอะมากแล้วก็คิดหนักมากก่อนที่จะซื้ออะไรอาจจะเป็นคนรอบคอบหรือเปล่ารอบคอบเกินไปนั่นเองอย่างเช่น MacBook เนี่ยผมซื้อมาแล้วผมคืนไปจะคืนรอบที่2คืนที่รอบที่3แล้วเพราะผมรู้สึกว่าเอ้ยเราควรซื้อที่มันดีขึ้นหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าเราควรซื้อให้มันแบบน้อยลงเพื่อประหยัดงบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะครับดาราที่ชอบนะครับผมเป็นคนที่ชอบดาราสมัยก่อนอาจจะไม่เรียกว่าสมัยก่อนหรอกเป็นดาราที่แบบยุคพ่อแม่ผมอ่ะก็คือคุณแอนทองประสมนั่นเองนะครับผมชอบมากผมชอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขาตั้งแต่เขาเป็นดาราจนเขาแบบมากำกับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นอะไรเงี้ยผู้หญิงอะไรแบบเลิศเพอร์เฟกต์จริงอันนี้ผมนับเป็นไอดอลผมเลยแล้วก็ได้ต่อไปนะครับถ้าอยากมีพลังวิเศษนะครับถ้าเลือกได้นะครับอยากแบบสามารถหายใจในน้ำได้ดีกว่าผมชอบโลกใต้ทะเลครับแต่ผมไม่ชอบอย่างนึงคือมันหายใจไม่ออกแค่นั้นเองผมรู้สึกว่าผมอยากแบบดูปลาชอบแบบว่าดูปะการังชอบสัมผัสโลกใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ว่าไปจับปลาเล่นนะมันรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่คนเดียวก็เลยอยากมีพลังวิเศษเป็นสามารถหายใจใต้น้ำได้ดีปะล่ะต่อไปนะครับงานอดิเรกของผมนะครับสัมพันธ์กับเมื่อกี้เลยงานอดิเรกของผมเนี่ยถ้าสมมติสังเกตใน Instagram ของผมนะครับจะมีไม่น้อยนะครับที่ผมไปภูเก็ตบ่อยๆผมไปดำน้ำนั่นเองคือผมชอบดำน้ำมากๆชอบการดำน้ำมากมากมากเป็นสถานที่ที่แบบว่าผมชอบไปคือการที่แบบเราลงไปเนี่ยเราเหมือนได้อยู่กับตัวเองแล้วว่าปลามันก็พูดไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เห็นว่าเขาก็สวยงามเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยก็เป็นสกูบาไดวิ่งนะครับก็เลยสามารถแบบหายใจนานๆใต้น้ำได้อะไรเงี้ยผมจะไม่ชอบการที่แบบว่าแล้วก็ลงไปพุ่มแล้วก็ไปทรมานอยู่ข้างใต้อะไรเงี้ยอย่างเช่นที่เราเรียกกันว่าฟรีไดวิ่งนะครับสถานที่ที่ชอบไปทะเลภูเขานะครับผมชอบไปทะเลแต่บางโอกาสนะครับในช่วงฤดูร้อนอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นภูเขาก็สลับไปสลับมาผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวครับแต่ว่าในท่องเที่ยวของผมเนี่ยผมชอบการแอดเวนเจอร์การไปต่างประเทศของผมบางครั้งเนี่ยผมจะไม่ได้ชอบแบบไปนอนรีสอร์ทสุดหรูหรือว่าไปแบบผมชอบไปอะไรลำบากอะไรเงี้ยเช่นตั้งแคมป์ไปผจญภัยในป่าอะไรเงี้ยเล่นเจ็ตสกีไปดำน้ำไปปีนเขาอะไรเงี้ยครับถ้าสังเกตดีๆผมก็จะมีแบบล่องลอยแอดเวนเจอร์ตามตัวนะครับล่าสุดที่ผมไปมานี่ก็คือโดนลังหอยเม่นก็คือน้ำมันพัดเข้าไปแล้วผมก็ไปจิ้มหอยเม่นเลยดีที่ไม่แพ้นะส่วนใหญ่ของที่ผมสะสมนะครับก็จะเป็นของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกล้องถ่ายภาพโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ทุกอย่างผมจะชอบเก็บเอาไว้นะครับผมรู้สึกว่าเวลาเราใช้งานเขาเรารู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าคุณค่าทางเงินแต่ถ้าสมมติแบบวันไหนที่ผมช็อตมากๆเนี่ยผมก็คงต้องขายเพื่อซื้อข้าวกินสุดท้ายนะครับอันที่15แล้วนะครับก็คือชีวิตประจำวันของผมนะครับชีวิตประจำวันของผมส่วนใหญ่นะครับผมก็จะตื่นขึ้นมาผมเป็นคนตื่นเช้าครับ6 โมง 7 โมงตื่นมาเพื่อที่จะแบบว่าไปเล่นฟิตเนสอะไรงี้แล้วก็มีการเช็คสุขภาพหุ้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับในทุกๆวันนี้สิ่งที่ผมทำนะครับผมก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาการมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยครับการแมเนจบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้ก็คือจะกินเวลาพอสมควรแล้วก็จะเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของพวกยอดขายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือกิจวัตรประจำวันของผมนะครับตอนเย็นก็กินข้าวพักผ่อนบางทีก็ไปนวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
ขอโทษนะครับที่ถ้าสมมติแบบในคลิปนี้นะจะดูน่าเบื่อไปนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ถ้าได้เจอกันแล้วนะครับผมรับรองผมจะไม่ทำให้คุณเบื่อแน่นอนนะครับประมาณนี้ฮะสำหรับ15อย่างนะครับที่ไม่ค่อยได้บอกใครก็ไม่ค่อยได้มานั่งจับเข่าคุยแล้วก็มานั่งแบบตอบคำถามอะไรประมาณนี้นะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่ฟังกันถึงตอนนี้นะครับยังไงผมฝากติดตามซีรีส์เรื่องค่อยๆรักหรือ Step by Step ด้วยนะครับทั้งทีมงานและนักแสดงนะครับทุกคนแบบทำงานกันเต็มที่มากๆก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับเปิดใจรับพวกผมเข้าไปใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบาย